หลานสาวผมพิมชนกแล้วหลานอีกคนล่ะคะพิมคนนี้ฆ่าแล้ววะฉันจะต้องแก้แค้นให้มันไอ้คิมแกไม่คิดจะเผื่อใจว่าแกอาจจะคิดผิดบ้างเลยเหรอวะสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับไม่ได้มาพูดถึงละครบูนะแต่จะมาขอพูดถึงละครที่มาแทนเรื่องนางร้ายนะครับเพราะว่านางร้ายเนี่ยได้ถึงตอนอวสานไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าเรตติ้งเนี่ยยังไม่ได้สรุปให้นะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับผมว่าเรตติ้งของนางร้ายเนี่ยเท่าไหร่แต่ว่ายังไม่รู้เดี๋ยวพูดถึงเรื่องที่จะมาแทนก่อนละกันนะครับผมเรื่องที่จะมาแทนเรื่องนางร้ายนั่นคือเรื่องหลงเงาจันนั่นเองนะครับหลงเงาจันเนี่ยเป็นละครที่เคยถูกสร้างมาก่อนนะครับผมในปีพ.ศ. 2549นั่นเองนะครับโดยบริษัทดาด้าดีด้าวิดีโอนะครับดาด้าอะไรวะดีด้าวิดีโอโปรดักชั่นนะครับผมแล้วก็ในปีพ.ศ. 2562เนี่ยที่เราจะได้ดูกันเร็วๆนี้นะครับผมบริษัท First Card นะครับผม Entertainment นั่นเองนะครับก็ต้องมาดูกันว่านะครับผมเวอร์ชันเก่าเนี่ยใครเล่นกันบ้างแล้วเวอร์ชันใหม่เนี่ยใครเล่นกันบ้างนะครับขอพูดถึงนักแสดง4ตัวหลักกันก่อนแล้วกันนะครับผมต้นเรื่องที่ทำให้มันแบบเกิดเหตุวุ่นวายในเรื่องราวทั้งหมดที่เป็นสาเหตุนะครับอะไรกันบ้างนะพระเอกของเรานะครับผมชื่อธนาคิมนะครับหรือว่าชื่อเอนั่นเองก็คือในเวอร์ชันเก่านะครับผมสเตฟานสันติวิลละบุญชัยนะครับก็คือพี่สเตฟานนั่นแหละนะครับที่ตอนนี้ออกจากวงการไปแล้วนะครับรับบทเป็นพระเอกนะครับส่วนในเวอร์ชันใหม่นะครับผมรับบทโดยธันวาสุริยจักรนะครับเวอร์ชันเก่านะครับผมพิมชนกนะครับนางเอกของเราเนี่ยรับบทโดยพี่กบสุวรรณคงยิ่งนะครับส่วนเวอร์ชันใหม่นะครับผมรับบทโดยซัมมี่คราเวลนะครับส่วนตัวน้องสาวนะครับผมคนที่แบบว่าโอ้โหเป็นต้นเรื่องที่ทำให้เรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะครับนั่นคือคนที่รับบทเป็นเข็มจิรานะครับผมนั่นก็คือลูกตาลอาริสานะครับส่วนในของทางเวอร์ชันใหม่นะครับผมรับบทโดยเกรซพัสิตานะครับและอีกคนนึงนะครับผมที่ทำให้พระเอกของเราเนี่ยต้องไปแก้แค้นแทนเขานะครับผมที่มารับบทเป็นน้องชายของธนาคิมนะครับนั่นก็คือพราทิพย์นะครับในเรื่องเนี่ยจะรับบทเป็นคนไปรับเชิญนะแต่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้เสียชีวิตเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมาหักอกเขานะครับในเวอร์ชันเก่านะครับผมคนที่เล่นนะครับผมนั่นก็คือวีรชัยศรีวณิชครับส่วนเวอร์ชันใหม่ก็คือเกษพลนะครับผมแต่ว่าเรื่องนี้ในเกษพลเนี่ยเหมือนมารับเชิญนะเพราะว่าฉากแรกปุ๊บก็ตายเลยนะครับพูดถึงเรื่องย่อกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมเรื่องย่อนะครับผมคือมันเกิดจากความรักนะครับผมของคนทั้งสองคนระหว่างพราทิพย์นะครับผมกับเข็มจิราแต่เข็มจิราเนี่ยเขาเป็นคนรักสนุกนะเขาหลอกนะครับผมหลอกพราทิพย์เนี่ยว่าเขาชื่อพิมชนกนะครับคือเอาชื่อพี่สาวของตัวเองนะครับมาตั้งนะครับแล้วก็ไปหลอกผู้ชายไปหลอกพราทิพย์นะครับจนพราทิพย์เนี่ยหลงรักสุดท้ายเนี่ยเข็มเนี่ยเขาก็ทิ้งพราทิพย์ครับและพราทิพย์เนี่ยเขาก็เสียใจมากจนแบบว่าขับรถไปเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตนะครับก่อนที่เขาจะตายนะครับผมเขาได้เล่าเรื่องนี้ให้กับธนาคิมฟังนะครับธนาคิมเนี่ยพอรู้ข่าวของพราทิพย์เนี่ยว่าตายแล้วเนี่ยเพราะสาเหตุเนี่ยเกิดจากที่ว่าพิมชนกเนี่ยเป็นคนทิ้งพราทิพย์นะครับด้วยความเข้าใจผิดนะครับทำให้ธนาคิมเนี่ยต้องกลับมาแก้แค้นนะครับผมพิมชนกโดยการที่มาแบบมาเข้าใกล้พิมชนกโดยการที่มาแต่งงานกับพิมชนกนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็วางแผนไว้ว่าจะทำให้พิมชนกเนี่ยเสียใจมากที่สุดนะครับโดยการที่แบบว่าพยายามทำทุกอย่างนะครับเพื่อให้พิมชนกเสียใจแล้วก็ไปยุ่งกับเข็มจิราครับเข็มจิราเนี่ยตอนหลังเนี่ยก็มาชอบกับธนาคิมนะคือเห็นธนาคิมเนี่ยมาสนใจแต่ว่าธนาคิมเนี่ยคือต้องการแก้แค้นพิมชนกนะครับคือทำให้พิมชนกรักแล้วก็มาสนใจเข็มจิราแต่เข็มจิราเนี่ยกลับเอาจริงขึ้นมาโดยที่จะเอาธนาคิมเนี่ยมาเป็นคนรักนะครับผมเขาก็เลยแบบว่าเหมือนต้องการจะกำจัดพิมชนกให้ออกไปจริงๆนะครับทำให้เหตุการณ์พวกนี้นะครับผมเหมือนธนาคิมกับพิมชนกเนี่ยเขาจะรักกันจริงๆนะแล้วพิมชนกเนี่ยก็กลับแบบว่าเป็นห่วงน้องสาวคิดว่าธนาคิมเนี่ยจะทำให้น้องสาวเขาเสียใจเป็นการที่แบบว่าโอ้โหพล็อตเรื่องเนี่ยนางเอกก็แสนดีไปอีกนะครับจนตอนหลังเนี่ยพระเอกก็ได้มารู้ความจริงทุกอย่างออกกระจ่างลงก็รู้สึกผิดกับนางเอกที่เคยทำเอาไว้น่าสงสารจริงๆเลยรอเล่นโอเคครับพล็อตเรื่องประมาณนี้ฮะนี่ครับผมก็ติดตามแล้วกันนะครับผมก็ต้องแบบว่าน่าจะเป็นอีกเรื่องนึงที่อาจจะทำเรตติ้งได้ดีของทางช่อง7นะครับผมถ้าเขาแบบสร้างให้แบบว่าแตกต่างจากบทของพี่กบซะหน่อยนะถ้าใครเคยดูเวอร์ชั่นเก่าเรื่องนี้เนี่ยพี่กบกับสเตฟานเนี่ยเล่นคู่กันเนี่ยโอ้โหแบบว่าเหมือนพระพานาคู่นี้เนี่ยคือแบบเป็นคนนิ่งๆทั้งคู่นะครับในคาแรคเตอร์ของเรื่องนะเรื่องนี้ก็แบบว่าขออะไรที่มันแบบว่าสูบฉีดเลือดหน่อยละกันในการดูเหมือนแบบเรื่องนางร้ายที่จบไปเรายังไ
ม่รู้เลยว่าเรตติ้งเท่าไหร่แต่ผมว่าแบบสูงแน่นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าโอ้โหดีนะครับผมกระแสดีแล้วก็เนื้อหาดีนะครับคนเล่นก็โอเคดีเหมือนกันนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมวันนี้มาพูดถึงละครเรื่องใหม่นะครับผมเรื่องหลงเงาจันทร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องย่อแล้วก็นักแสดงนะครับผมทั้งเก่าและใหม่นะครับเป็นละครรีเมคนะยังก็ติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมออกอากาศในวันที่11มีนาคมนี้นะครับผมแทนนางร้ายนะครับไปติดตามกันด้วยแล้วกันเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดกับประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับอะไรที่มันต้องได้มันจะต้องเป็นของเขมก่อนเขมแกต้องตาย ชีวิตที่อันตรายจะอยู่จะเป็นจะตายกับสิ่งที่โหดร้ายทุกข์เข้ามาใส่ไม่เกรงไม่กลัวอะไรจะบุกจะลุยไปกดดันสักแค่ไหนพร้อมจะเจออะไรที่นี่ไม่ดีใครที่นี่ไม่ดีไม่ให้มายับยี้ฉันไม่กลัวสิ่งมันเสียงไปแต่ให้ตายไปหากให้หากไปพร้อมมาเจอ